พ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกๆคนเนาะมาพบมาพ่อกับซาร่าเซียนกาวเซียนเคยเมื่อนี้ซาร่า15มาพี่น้องมาเบิ่งน่ะเฮือนโมเดิร์นสไตล์โมเดิร์นเนาะที่ลาวเฮาเนาะแถบเขตบ้านซาร่านี่แหละพี่น้องก็ใกล้ๆก็ใกล้ๆกันเนาะก็ขี่รถมาประมาณ2โลนี่แหละพี่น้องก็สิมาเบิ่งแบบว่าเฮือนราคาสำนี่แบบว่าอยู่ลาวสไตล์โมเดิร์นนี่ราคาเท่าไหร่แต่มื้อนี้ซาร่ามาบ่พบเจ้าของเฮือนเพิ่นเนาะเพราะว่าเจ้าของเฮือนเพิ่นบ่อยู่และซาร่าก็เลยสิถ่ายบริเวณรอบนอกเนาะที่ว่าเป็นอันนี้สิเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําประมาณนี้เนาะพี่น้องบ่รวมตัวครัวเด้อพี่น้องยังบ่รวมตัวครัวเพราะว่าสิมาถ่ายแต่ครัวเพิ่นก็สิเฮ็ดแล้วแล้วล่ะก็ยังบ่สมบูรณ์เถื่อเพราะว่าเพิ่นกําลังก่อสร้างแต่เพิ่นก็ยังทะลึกขึ้นซ้ําซาร่าก็สิมาเบิ่งราคาเริ่มต้นคือถึงล้านนั่นแหละเพิ่นว่าแล้วสาวก็ซาร่าก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งว่ากันออกแบบสร้างลาวก็บ่ได้หน่วยหน้าผู้ใดเด้อพี่น้องที่สไตล์โมเดิร์นอยู่ฝั่งลาวเนาะสิราคาเท่าใดเนาะก็แล้วแต่ว่าอิงตามที่ว่าน้อยหรือใหญ่หรือว่าเฮ็ดยากประมาณซําใดเนาะก็สิประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าซาร่าสิพาเบิ่งฮอบๆโตเฮือนเนาะเพราะว่าเพิ่นสร้างมาถึงปีแล้วบ่ล่ะเว้ายังบ่ถึงเนาะหาก็เฮ็ดประมาณเฮ็ดจริงๆจังๆฮอดแล้วบ่หา6เดือนยังประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็แบบว่าสไตล์โมเดิร์นที่ว่าแบบว่าถูกใจแบบว่าคิดว่างามพอสมควรเลยพี่น้องสไตล์โมเดิร์นอยู่ฝั่งลาวนี่เขาเจ้าสิสร้างราคาเท่าใดอยู่ฝั่งลาวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวซาร่าสิพาไปเบิ่งว่าสิงามหรือขี้ร้ายก็ไปเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเอวมันน่ะสิมาตั้งหากบ่ตั้งหากแล้วเขาไรมาโอ้สิมาแบบว่าในบัวมันนั่นสิคิดราคาตั้งหากอีกเห็ดยกโค้งมุงราคานี่ราคาต่างหากก่อสาบมันก็สิเป็นแบบว่าบ่ตีราคาลวดแบบนี้เนาะแบบว่าอีกตามมันพักส่วนเห็ดอ๋อพักต่อก่อนก็ได้อ๋อก็บ้านเฮาก็ยกโค้งมุงราคาก็สิประมาณ 40,000 กว่าๆเนาะคันแม่นก็เพราะว่าแถวบ้านเฮาก็สิประมาณซํานี้เสาคือกันแถวบ้านเฮาก็ได้โดยอิงตามเสาบ่ต้นลําปัดป้ายเพราะว่าอยู่เฮือนปรับเมือนก็สิอันนั้นคือกันอยู่คงมุงหลังคาก็40,000 45,000อยู่คงมุงหลังคาเนาะอันนั้นก่อต่างหากสาบต่างหากแบบนี้ก็เจ้าสิแม่นอ๋อเฮ็ดบัวนี่ก็ต่างหากบ้านนี้บ้านกระจกอีกก็ต่างหากจังสิมาไหลร่วมกันเนาะบ่แม่นว่าบางทีก็บ่ลือต่างหากโอ้ต่างหากแต่ละขั้นตอนเขาเจ้าเอาเป็นละขั้นตอนเขาบ่ได้แบบว่าเมารวมว่าราคาเดี๋ยวเฮาสิพาไปชมตัวเฮือนเลยเนาะพี่น้องนี่ก็คือสไตล์โมเดิร์นที่ฝั่งลาวเนาะพี่น้องก็สิพาพี่น้องมาชมแบบอย่างจุใจเลยเนาะนี่ก็คือสไตล์โมเดิร์นที่ฝั่งลาวเนาะพี่น้องราคาก็แบบว่าเพิ่นสิเอาตามขั้นตอนเนาะพี่น้องบ่ได้เมารวมเพราะว่าเพิ่นจ้างบ่ได้เมาลวดเลยหนาพี่น้องเพิ่นจ้างเถื่อละหน่อยเพิ่นจ้างคือยกโค้งมุงลังคากับภาคส่วนหนึ่งแล้วก็ยกโค้งมุงลังคานี่ก็สิประมาณ 45,000 เนาะอยู่บ้านชาวลาวก็บ่ถือว่าก็สิแพงก็บ่แพงสิถูกก็บ่ถูกเนาะพี่น้องแล้วก็สิมายกโค้งมุงลังคาแล้วก็เพิ่นสิมะกอบ้านนี้เนาะมะกอพี่น้องมะกอส
ใส่บ้านใส่ยังเนาะกันราคาหนึ่งอีกก่อสามนี่กันราคาหนึ่งอีกเนาะนี่พี่น้องซาลาสิพาเบิ่งเนาะโตเฮือนสไตล์โมเดิร์นอยู่ฝั่งลาวเนาะพี่น้องเพิ่นก็สี่จ้างเป็นระบบเนาะพี่น้องเทื่อละขั้นตอนเพิ่นบ่ได้จ้างเทื่อเดียวแล้วเลยหั่นนะพี่น้องก็มีนี่ที่เป็นผักเป็นผักนี่สังเกตเบิ่งที่เป็นปั้นบัวเนาะปั้นบัวนี่เพิ่นก็สิจ้างราคา1อีกต่างหากเนาะนี่คือปั้นบัวนี่คือปั้นบัวเด้อพี่น้องนี่สิเป็นผักแบบนี้สิเป็นผักแบบนี้เพิ่นก็คือสิเอาราคา1อีกเนาะนี่ปั้นบัวแบบนี้ก็สิเป็นราคา1อีกบัวอยู่นี่อยู่มองเอวมันแล้วก็อยู่นี่เนาะพี่น้องพระเจ้าสิเฮ็ดอีกต่างหากคือสิพามาส้มเนาะพี่น้องว่าคือกันบอกับโมเดิร์นที่ทางลาวเนาะอันนี้ก็บ่แม่นว่าแต่อยู่ทางอยู่บ้านพี่น้องฝั่งไทยได้เนาะพี่น้องทางลาวก็ฮีดคือกันพี่น้องฮีดคือกันเด้อพี่น้องฮีดคือกันกระแพงกระแพงอยู่เนาะนี่เพิ่นสั่งกระซีเบิดไปล้านละล่ะพี่น้องล้านต้นละล่ะเพิ่นสั่งไปนี่ก็เนาะมี3ห้องมี3ห้องนอน2ห้องน้ำเนาะสไตล์โมเดิร์นอยู่ฝั่งลาวพี่น้องนี่งามบ่พี่น้องแบบบ้านในฝันชาวลาวเลยชาวลาวก็มักแบบนี้แหละพี่น้องสีก็แม่นเลยสีก็แม่นเลยเดี๋ยวชาวลาวสิพาย่างอ้อมเบิ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหน้าบ้านเนาะสไตล์โมเดิร์นเป็นแนวใดมีผู้งามบ่มีผู้นี่เพิ่นยังทันได้เห็นสำเร็จเถื่อเนาะพี่น้องนี่เพิ่นก็แต่เพิ่นก็ยังบ่ได้เห็นแล้วเถื่อเพราะว่าสิเป็นหน้าบ้านสิเป็นหน้าบ้านมุมหน้าบ้านเนาะอันนี้คันใดกัน1คัน2คัน3คัน4คัน5คันเนาะ5คันเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นมาเบิ่งก็สิเป็นประมาณนี้เนาะโซนหน้าบ้านนี่เพิ่นก็ปิดอยู่เนาะตอนนี้ก็สิเป็นกระจกเนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นมุมโซนี่ก็สิเป็นหมักบ่มีหมักบ่มีคักบ่มีผู้ว่าหมักเลยนี่ทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นอยู่ลาวเนาะพี่น้องงามบ่พี่น้องสามห้องนอนสองห้องน้ำเนาะพี่น้องแต่มื้อนี้ชาวลาวก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะบ่ได้รายละเอียดเพราะปานใดอยู่ข้างในเพราะว่าเนื่องจากว่าอันนั้นเจ้าของบ้านเพิ่นบ่อยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้อยู่ใกล้บ่อนนี้เนาะมีแต่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ใกล้ๆเพราะว่าชาวลาวก็สิมาเบิ่งก็บ่พบเจ้าของเฮือนเนาะนี่ก็สิเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องสิมือของคนลาวเองนี่ล่ะพี่น้องอันนี้ก็ซีเมนต์คั่วเพิ่นต่อต่างหากเนาะอันนี้พี่น้องต่อต่างหากคั่วเพิ่นสีต่างหากอีกนี่บ้านสุดหรูบ้านสุดหรู
ไตล์โมเดิร์นเนาะพี่น้องอยู่ฝั่งลาวเพิ่นก็สินี่บัวเพิ่นก็สิเอาตีเอาแบบนี้เนาะพี่น้องเพิ่นก็สิตีแบบนี้สิไปตีเอาเพราะว่าเพิ่นยังทันเลยเหตุสำเร็จเถื่อเนาะอันนี้คือห้องครัวเพิ่นเนาะพี่น้องอันนี้คือครัวเพิ่นนี่พามาเบิ่งคร่าวๆเนาะพี่น้องครัวเพิ่นยังทันเลยสำเร็จเถื่อใหญ่พอสมควรถ่ายเหตุครัวแล้วกันเนาะพี่น้องงามๆพี่น้องซาร่าได้พาพี่น้องเบิ่งแต่รอบนอกเนาะเพราะว่าข้างในเพิ่นซาร่าโบพ่อเจ้าของบ้านเพิ่นเนาะก็เลยขอโทษขออภัยหลายๆถามผู้ใดอยากรู้รายละเอียดกันเนาะเพราะว่าซาร่าโบพ่อเจ้าของบ้านเพิ่นก็เลยบ่ได้เข้าไปแต่ราคาค่ะเพิ่นแบบว่าเพิ่นบ่ได้จ้างเป็นเหมาเนาะพี่น้องเพิ่นจ้างเป็นเถื่อละขันเถื่อละตอนเพิ่นคือราคาเริ่มต้นก็คือยกโครงมุงหลังคาก็ 45,000 เนาะ45,000 บาทนี่แหละพี่น้อง 45,000 5,000 บาทเนาะพี่น้องคือยกโครงมุงหลังคาแล้วก็สิเป็นแปลว่าเราเพิ่นก็สิมาจ้างอีกคือก่อแล้วก็สาดเนาะอีกราคาหนึ่งอีกพี่น้องแล้วแต่ว่าตกลงกันอันนี้กันเนาะก็ถ้าเป็นโฮงซาร่าเขาเจ้าก็สิเอาเป็นแผงเนาะพี่น้องเขาเจ้าก็สิเอาเป็นแผงขึ้นไปแผงคือแนวใดคือแผงก็คือขันเสาขันแต่ละอันหน้าพี่น้องแต่เป็นแผงเป็นห่องหรือว่าเป็นแบบนี้แหละเพิ่นก็สิเอาราคาแบบนี้เนาะพี่น้องทางบ้านซาร่าส่วนว่าเพิ่นสิเอาเมี่ยนใส่วงกบน่ะเนาะวงกบนี่เพิ่นก็สิเอามาต่างหากเนาะคือบานประตูเนี่ยเพิ่นก็สิราคาต่างหากอีกเนาะแต่เป็นบัวเป็นสั้นๆ นี่เพิ่นก็คือเป็นสั้นๆ นี่เนาะเพิ่นก็คือเพิ่นราคาหนึ่งอีกเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือบันไดหน้าบ้านหรือว่าเสาหรือว่าเสาโซ่นี่เพิ่นก็สี่แบบว่าราคาหนึ่งอีกเนาะพี่น้องรวมแล้วรวมไปทั้งเบิดก็ล้านต้นๆแล้วล่ะพี่น้องนี่ก็สไตล์โมเดิร์นอยู่ฝั่งลาวเนาะพี่น้องสไตล์โมเดิร์นสุหรูเลยอยู่กลางโคตรโนนหินแห่อันนี้หินแห่นี่บ่แม่นวันบ่ได้แม่นวันอันนี้ได้พี่น้องเพราะว่าอยู่ในนี้โคกหินแห่จริงๆโคกหินแห่จริงๆใกล้กกบกที่ชาวลาวเคยเล่าสู่พี่น้องฟังเนี่ยนั่นคือกกบกที่ว่าเพิ่นเคยเห็นคนบางบุตรนั่นเนาะนี่กกบกนี่กระบอกไก่เนาะนี่ๆปลายมือสาวลาวนี่แหละกกบกใหญ่นี่แหละพี่น้องอยู่ทั้งบ้านไอเลื่อนเนาะอันนี้บ้านน้อยพังโอ้จักสิว่าแนวใดนี่ก็ขอขอบคุณขอขอบใจผู้ที่สนับสนุนซาร่าทุกท่านขอให้อยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุเบิดสุคนเด้อพี่น้องมื้อนี้ซาร่าก็มาเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องผู้ใดอยากสิมาสั่งบ้านอยู่ลาวเนาะพี่น้องก็เป็นความรู้อันนี้อีกส่วนนึงเนาะพี่น้องที่ว่ามานําเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมสไตล์โมเดิร์นคืออยู่โครงมุงหลังคานี่เขาเจ้าก็สิเอาเป็นต้นเป็นต้นเสาต้นละพันกัวนี่แหละพี่น้องกันเป็นขั้นเมาแบบอันน่ะเขาเจ้าสิเว้ารวมเลยอยู่โครงมุงหลังคานี่ก็คือ 45,000 ราคาเริ่มต้นหานะพี่น้องที่ยังบ่ได้ก่อยังบ่ได้สานยังบ่ได้อีหยังหานะยกโครงมุงหลังคานี่คือมีอีหยังแน่คือมีแต่เสาแล้วก็เฮ็ดโครงแล้วก็มุงหลังคานี่ก็คือ 45,000 เนาะพี่น้องมาฮอดนี้ซาร่าก็สิได้อำลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ในเด้อพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าขอขอบใจผู้ที่สนับสนุนซาร่าทุกท่านขอให้อยู่ดีมีแห้งเบิดสุขคนเด้อพี่น้องนี่ก็คือความรู้ที่ว่าใครอยากมาสร้างบ้านอยู่ลาวเนาะสไตล์โมเดิร์นอยู่ฝั่งลาวแพงบ่ประมาณนี้เนาะพี่น้องก็โพส
พ่อสู่ได้อยู่เนาะพี่น้องบางคนกะเออสิพ่อสู่ได้อยู่สิแพงหรือถือกะอยู่น้ำกันที่ว่าเออทาน้อยลังน้อยกะสิถือลงหานะพี่น้องเอาตามอัตราเนาะนี่ก็คือบ้านสไตล์โมเดิร์นอยู่ฝั่งลาวเนาะพี่น้องความหู้ที่การสร้างบ้านอยู่ทางลาวกะสิประมาณนี้แหละเนาะค่ะเริ่มต้นก็คือสี่แม่นอยู่โค้งมุงลังค่าเพิ่งก็สิเอาประมาณ45,000เนาะ45,000กับนี่เพิ่งก็สิจ้างแบบว่าเออแล้วแต่ว่าราคาตกลงกันเนาะพี่น้องบางคนก็หาเมาเบิดล่างตีนขึ้นอยู่เลยบางคนก็สิจ้างเป็นหวักเป็นตอนเนาะอันนั้นสิอยู่โค้งมุงลังค่าอีกราคานึงก่อ3นี่ก็อีกราคานึงแล้วก็โซ่หน้าบ้านนี่ก็ราคานึงละก็เอวก็ราคาอีกนึงเนาะเพราะว่าก็เอ็นนี่ก็แล้วแต่ว่าตกลงครับที่ว่ามันเห็นอย่างหรือง่ายเนาะเพราะว่าเราซาวลาวก็สิบ่ได้ระบุว่าเออมันราคาเท่านั้นเท่านี้เนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ซาถามสั่งเพิ่นโดยกงเนาะอันนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นซื่อๆที่ซาวลาวเอามาฝากนี่ก็คือเป็นความรู้ว่าสั่งบ้านอยู่ลาวเพ่งบ่ก็สิประมาณนี้ก็เริ่มต้นก็สิ 15,000 หั่นแหละเนาะพี่น้อง 45,000เพราะว่าอยู่โค้งมุงลังคายังบ่รวมแบบว่าเซฟซัดเบิดทุกอย่างบ๊ายบายเด้อพี่น้องพามาเบิ่งบ้านรู้สุดที่โนนโคกหินแห่เนาะ